ความเดิมตอนที่แล้วลุงทองเชิดและบ่าววีมีบ้านอยู่ที่นาบอนและได้ชวนกันไปหาต่อนกเขาที่บ้านคลองกุยทั้งหมดได้ประสบกับเหตุการณ์อันเหลือเชื่อก็คือจู่ๆในช่วงที่กำลังเดินไปโปรดนกเขาจากพระเนตรสภาพแวดล้อมที่กำลังเดินอยู่นั้นก็ได้เปลี่ยนไปพวกเขากลับไปโผล่ขึ้นอีกที่หนึ่งแล้วก็มีคนมารอต้อนรับพวกเขาเชิญชวนไปพักที่บ้านซึ่งเป็นเมืองลับแลนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับฟังได้เชิญครับทั้งสามคนซึ่งก็คือเชิดลุงทองแล้วก็บ่าววีได้นั่งพูดคุยกันอยู่ภาพใหญ่มอนคำลูกสาวของลุงคำก็ยกสำรับอาหารออกมาจากในบ้านมีคนตามหลังเธอมาอีกสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นสองคนหลังนั้นมีหีบใส่เสื้อผ้าพุ่งตรงมาและวางไว้ข้างๆชายทั้งสามมอนคำได้เอ่ยขึ้นว่าอาหารทั้งหมดได้พร้อมสำหรับคนทั้งสามและนี่ก็คือชุดสำหรับผลัดเปลี่ยนเวลาที่ทั้งสามจะเข้านอนนางได้กล่าวว่าท่านจะอาบน้ำก่อนหรือว่ากินอาหารก่อนก็ตามสบายสถานที่อาบน้ำอยู่บนเรือนตรงไปแล้วมองไปทางซ้ายพวกท่านก็จะเห็นและห้องพักของพวกท่านก็อยู่ตรงนั้นแหละข้าได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วมอนคำบอกพร้อมยิ้มน้อยๆขอบใจเจ้ามากนะมอนคำลุงทองบอกพวกเราจะกินอาหารกันก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำกันอ๋อแล้วพ่อเจ้าล่ะมอนคำไม่มากินด้วยหรืออ๋อพ่อมีธุระไปหาท่านชีพขาวคงจะกลับมาช้าท่านกินกันเถอะพ่อข้าสั่งไว้แล้วมอนคำตอบพลางเชื้อเชิญทั้งหมดมองดูสำรับกับข้าวที่มอนคำยกมามีแกงอ่อมไก่น้ำพริกผักลวกและก็ปลาทอดของหวานมีบวชลูกเดือยเชิดพูดดูอาหารคล้ายคลึงกับบ้านเรานะพี่นะคล้ายๆกับบ้านเราเลยได้ออกไปทางเมืองเหนือมาพวกเรามาลองกินดูกันเชิดพูดลุงทองพยักหน้าพลางตักข้าวแบ่งให้ทุกๆคนข้าวที่กินกันนั้นลักษณะเหมือนข้าวซ้อมมือสีออกแดงๆเมื่อดมดูแล้วมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนดอกไม้ป่าทุกคนลงมือกินกันด้วยความหิวแล้วก็เรียนอร่อยและบอกกับตัวเองว่าอาหารที่กินกันนั้นรสชาติอร่อยและถูกปากจริงๆทั้งที่กับข้าวก็แสนจะธรรมดารุ่งอรุณก็วันไหวลุงทองค่อยๆลุกขึ้นนั่งเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเชื่อแจวรับกันเป็นทอดๆเป็นสัญญาณวันใหม่แกนั่งนึกทบทวนก็พลันนึกได้ว่าอยู่ที่ไหนจึงเอื้อมมือไปปลุกเชิดกับบ่าววีตื่นโว้ยสว่างแล้วลุกขึ้นเร็วอย่ามัวนอนตื่นสายชาวบ้านที่นี้ก็ตื่นกันหมดแล้วลุงทองกระซิบบอกสองคนที่นอนบิดตัวไปมาเมื่อทั้งหมดทำธุระส่วนตัวแล้วก็เดินออกไปจากห้องนั้นมอนคำได้จัดแจงเรื่องสำรับกับข้าวไว้พร้อมแล้วโดยมีลุงคำนั่งยิ้มแฉ่งรอรับอยู่ที่ตรงมุมขวาของชานระเบียงบ้านตรงนั้นมีกรงนกเขาแขวนอยู่หนึ่งกรงตัวกรงนกนั้นเมื่อดูด้วยสายตาอย่างพินิจพิจารณาแล้วลุงทองถึงกับตะลึงเพราะว่าสี่กรงนั้นทำด้วยงาช้างที่เหลาอย่างประณีตส่วนหัวกรงนั้นบนยอดสุดประดับประดาด้วยทองคำทำเป็นรูปประจันครึ่งเสี้ยว
และในกรงนั่นก็คือเจ้าจังโกรนั่นเองมันกำลังโกงคอขันประชันกับเจ้าชบาซึ่งลุงทองได้วางแอบไว้บนโอ่งข้างทางไปห้องนอนดูเหมือนนกทั้งคู่จะมีความสุขในการขันคูจนลุงคำลุงทองแล้วก็เชิดกับบ่าวีนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความสุขตามประสาคนที่ชอบนกเหมือนกันเออนกของท่านมันขันคูดีจริงๆนะพอๆกับเจ้าจังโกรเลยนะท่านลุงคำเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มใช่ครับลุงทองตอบแต่เจ้าจังโกรก็วิเศษจริงๆแต่ยังชักนำให้พวกเราได้เข้ามายังถิ่นที่อยู่ของท่านซะอีกข้าทั้งดีใจแล้วก็เสียใจดีใจที่ชีวิตนี้ได้มารู้ได้มาเห็นในสิ่งที่เหนือโลกเช่นนี้แต่เสียใจที่ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้กลับออกไปหรือเปล่าลุงทองเอ่ยขึ้นอย่างเศร้าๆท่านยาได้วิตกกังวลเลยท่านทองเอาล่ะกินอาหารกันก่อนเถอะแล้วเราจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของที่นี่นะทุกคนเริ่มต้นทานอาหารอย่างอร่อยอาหารเช้านี้มีผัดผักโขมและแกงกะทิใบชะพลูและยังมีปลาทอดเหมือนเดิมทุกคนแปลกใจที่อาหารช่างเหมือนกับภายนอกเหลือเกินภายหลังอิ่มแล้วลุงคำเลยเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านด่านกุญชรเนื่องจากสมัยก่อนนานมาแล้วแถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของกุญชรหรือว่าช้างนั่นเองลุงคำนั้นเป็นนายบ้านของที่นี่สืบทอดต่อมาจากพ่อของท่านซึ่งได้เสียชีวิตไปไม่นานและในหมู่บ้านนี้มีผู้คนอยู่อาศัยประมาณ600คนมีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงแล้วก็คนชราชาวบ้านไม่ได้ติดต่อกับใครอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบนี้มานานนมแล้วโดยเมืองที่จะติดต่อกันได้นั้นต้องเดินทางประมาณ6เดือนถึงจะได้เจอกันซึ่งการเดินทางนั้นต้องผ่านอันตรายจากสัตว์ร้ายประหลาดที่อยู่ระหว่างทางอีกด้วยดังนั้นจึงไม่ใครมีใครไปมาหาสู่กันจะมีเพียงแต่ลุงคำนายบ้านคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินทางออกไปติดต่อกับหมู่บ้านอื่นได้ด้วยแกมีวิชาย่นระยะทางอันเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาจากนายบ้านคนก่อนๆรุ่นสู่รุ่นการทำมาหากินของที่นี้ก็เหมือนกันกับมนุษย์ภายนอกอย่างเช่นเดียวกับลุงทองผิดกันแต่เพียงว่าที่นี่ถือศีล5อย่างเคร่งครัดและไม่มีใครทำผิดศีลข้อห้ามเลยถ้าใครคนนั้นทำผิดศีลข้อห้ามอายุของเขาจะสั้นลงทันที50ปีต่อการผิด1ครั้งลุงคำยังเล่าอีกต่อว่าที่แกรู้เรื่องของโลกภายนอกนั้นก็เพราะว่าทุกปีจะมีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีฤทธิ์อำนาจบรรลุฌานขั้นสูงพูดว่าท่านจะมาเข้าพรรษาที่นี้ทุกปีและเมื่อออกพรรษาแล้วท่านถึงจะจากไปที่ท่านมาทุกปีเป็นเพราะว่าข้านี่แหละและก็ชาวบ้านได้อาราธนานิมนต์ท่านไว้และท่านก็รับปากพวกเรารักและศรัทธาในตัวท่านมากและท่านชีพะขาวที่อยู่ที่นี่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนั่นเองท่านสามารถเข้าออกที่นี่ได้โดยไม่ต้องผ่านประตูมิติเหมือนกับพวกท่านหรอกนะลุงคำเล่าเออท่านครับลุงทองถามขึ้นที่ท่านเล่าว่าเมื่อทำผิดศีลแล้วอายุจะสั้นลง50ปีมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือท่านแล้วถ้าคนที่นี่อายุไม่ถึง50ปีล่ะท่านอ๋อท่านสงสัยเรื่องนี้หรือได้เราจะตอบท่านท่านรู้ไหมว่าผู้คนที่นี้น่ะมีอายุมากๆ กันแทบจะทุกคนเราน่ะมีเวลาของเราเองซึ่งมันไม่ตรงกับเวลาของท่านหรอกนะท่านลองทายดูสิว่าเราอายุประมาณเท่าไหร่ลุงคำเอ่ยถามผมคิดว่าท่านน่าจะมีอายุอย่างเก่งแล้ว
55ปีครับเชิดตอบแล้วก็บาวีก็เสริมว่าใช่ครับผมว่าอยู่ที่55หรือ56นี่แหละผิดแล้วพ่อหนุ่มลุงคำตอบเราอายุใกล้จะ200ปีแล้วแกพูดยิ้มยิ้มอะไรนะครับลุง200ปีเชิดอุทานลุงทองเองก็ตาเหลือกใช่แล้วเราอายุ190ปีเกือบจะ200ปีแล้วคุณเรือนภรรยาของเราอายุ150ปีและมอนคำลูกคนเล็กของเรานั่นน่ะเธออายุ50ปีทุกคนฟังลุงคำพูดแล้วแทบจะสิ้นสติโอ้มันเป็นไปได้ยังไงครับลุงทองอุทานก็ดูหน้าตาก็พวกท่านยังไม่แก่ถึงป่านนั้นและคงไม่มีใครอายุถึง150ปีหรือว่า200ปีหรอกครับลุงทองแย้งอย่างงงๆมันไม่เหมือนกันหรอกท่านทองลุงคำยิ้มพลางพูดท่านลืมไปแล้วหรือว่าเราอยู่ต่างมิติต่างภูมิกันท่านรู้ไหมว่าเวลาของที่นี่น่ะก็แตกต่างจากเวลาของท่านเวลาที่นี้วันหนึ่งจะเท่ากับเวลาของท่านหนึ่งเดือนเจ้านะท่านอาจารย์พัทยะที่มาทุกๆปีท่านได้บอกไว้ให้พวกเราได้รับรู้กันเมื่อได้ฟังลุงคำพูดอย่างนั้นทำเอาพวกลุงทองถึงกับผงะตกใจตาเหลือกหนึ่งวันที่นี่จะกับหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าตอนนี้เราจากบ้านมาหนึ่งเดือนแล้วนะสิโอ้ท่านครับได้โปรดเถอะโปรดช่วยหาวิธีส่งพวกเรากลับได้ไหมท่านวันนี้ได้ยิ่งดีลุงทองคร่ำครวญด้วยความตกใจท่านอย่าได้วิตกทุกข์ร้อนไปเลยท่านทองลุงคำเอ่ยปลอบใจเราเข้าใจความรู้สึกของพวกท่านดีแต่ตัวเรานั้นจะช่วยท่านออกจากหมู่บ้านของเราไม่ได้หรอกเราไม่มีความสามารถหรือว่าเก่งกาจป่านนั้นแต่ลุงคำพูดพร้อมกับหยุดยกน้ำในขันที่ลอยด้วยดอกมะลิสดชื่นขึ้นมาดื่มแต่อะไรหรือท่านลุงทองรีบถามในตาเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้รับคำตอบที่เป็นบวกแต่เราคิดว่ายังพอมีหนทางที่ท่านจะได้ไปจากบ้านเมืองของเราแน่นอนเพียงแต่ท่านต้องรอสักหน่อยลุงคำบอกด้วยความเห็นใจในเมื่อท่านมีหนทางที่จะช่วยเราแล้วทำไมยังต้องรออะไรอีกหรือท่านหรือว่าท่านต้องการจะให้พวกเราทำอะไรก็ได้โปรดออกมาเถิดครับพวกเรายินดีที่จะทำให้ท่านหากสิ่งนั้นอยู่ในวิสัยที่เราจะพอทำได้เชิดซึ่งนั่งฟังเงียบๆมาตลอดได้พูดขึ้นบ้างลุงคำหันไปมองหน้าเชิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันไปมองบ่าววีพลางพูดขึ้นมาอย่างเอ็นดูว่าใจเย็นๆพ่อหนุ่มเรารู้ว่าพวกเจ้าร้อนใจอยากจะกลับไปพบหน้าลูกเมียของเจ้าอยากจะเจอครอบครัวของเจ้าความรู้สึกแบบนี้เราเองก็เคยเป็นมาก่อนแต่ที่เรารอก็เพราะว่ามีอยู่เพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกท่านได้และท่านผู้นั้นก็คือใครครับท่านลุงทองแทรกขึ้นก็คือพระมหาเถระพัทธิยะยังไงล่ะท่านเพราะท่านก็เป็นชาวมนุษย์เจกเช่นเดียวกับพวกท่านนี่แหละท่านมีฤทธานุภาพอย่างสูงส่งเมื่อท่านมาแล้วพวกท่านก็จะได้กลับออกไปด้วยบุญญาบารมีของท่านมีอยู่อย่างแน่นอนเอาล่ะเราบอกให้ท่านรู้ก็ได้ว่าเราเองพระเถระเคยนำออกไปท่องเที่ยวยังถิ่นที่อยู่ของพวกท่านมาแล้วเป็นเวลาหลายๆราตรีอยู่ลุงคำบอกเล่าอย่างเห็นอกเห็นใจนี่ท่านบอกว่าท่านเองก็เคยไปยังโลกของเราหรือลุงทองอุทานโอ้เหลือเชื่อจริงๆใช่แล้วท่านทอง
เราเคยไปยังบ้านเมืองก็พวกท่านมาแล้วด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาเถระปัทยะท่านได้พาเราไปรู้ไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างหลายถิ่นหลายเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและแปลกประหลาดสำหรับเราแล้วท่านได้ไปเห็นอะไรมาบ้างหรือครับท่านเชิดถามขึ้นลืมความทุกข์ร้อนเมื่อก่อนหน้านั้นเสียสนิทเราก็ได้ไปเห็นผู้คนที่แต่งกายเหมือนกับท่านนี่ละเห็นถนนหนทางที่แสนจะสะดวกสบายและยังมีถนนที่ลอยอยู่บนฟ้าเห็นยานที่วิ่งไปมาอย่างรวดเร็วเหมือนยานวิเศษบางยานนะก็ยาวเหยียดจากบ้านข้ายาวจนถึงท้ายหมู่บ้านได้ละมั้งแต่ว่ายานพวกนั้นต้องวิ่งบนเหล็กของมันลุงคำคงหมายถึงรถไฟเชิดคิดนอกจากนั้นเรายังได้เห็นนกเหล็กที่บินไปมาบนฝากฟ้าส่งเสียงกึกก้องซึ่งท่านอาจารย์ได้บอกกับเราว่านั่นคือเครื่องอะไรนะเครื่องบินใช่แล้วเรียกว่าเครื่องบินแล้วก็มีคนโดยสารอยู่ด้านในโอ้มันน่าอัศจรรย์จริงๆและมีเราแต่เพียงผู้เดียวในภพภูมิของเรานี้นะที่ได้ไปเห็นมาเราภูมิใจแล้วก็ดีใจในวาสนาของเรายิ่งแล้วลุงคำพูดพร้อมกับดีดนิ้วให้เจ้าจังโกรนั่นแสดงว่าท่านอาจารย์พัทยะคงจะพาท่านไปยังบ้านเมืองที่เจริญและเป็นเมืองใหญ่ๆลุงทองบอกก็หากเป็นเมืองเล็กๆอย่างที่เราอยู่นั้นความเป็นอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่นี่มากนักดอกท่านยกเว้นแต่ว่าพวกเรามียานเก่าๆคอยใช้เดินทางกันบ้างแต่ก็ไม่ทุกคนไปใครที่มีฐานะดีหน่อยก็มียานดีฐานะแย่หน่อยก็อาจจะเดินหรือมีแค่ยานสองล้อนะท่านนะลุงทองอธิบายอย่างนึกสนุกไปด้วยเอาละลุงคำบอกเดี๋ยวเมื่อท่านกินอาหารเรียบร้อยเราจะพาไปเดินชมบ้านเมืองความเป็นอยู่ของพวกเราท่านว่าดีไหมลุงคำถามอีกครั้งดีครับดีมากเลยครับท่านพวกเราก็อยากออกไปเดินอยู่แล้วอยากออกไปยืดเส้นยืดสายได้รู้ได้เห็นอะไรบ้างขอบคุณในความกรุณาของพวกท่านจริงๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันลุงคำพาทุกคนออกไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งทุกคนแห่งหมู่บ้านนี้ต่างก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบางบ้านกำลังจะออกไปทำไร่ทำนาซึ่งอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านบางบ้านก็ทำงานอยู่ใต้ถุนเรือนจากตอกจากสารดูเหมือนทุกคนจะรับรู้ถึงการมาของคนแปลกหน้าต่างภูมิเพราะไม่มีใครแสดงความสงสัยหรือแปลกใจอะไรและเมื่อพากันเดินมายังสถานที่แห่งหนึ่งท้ายหมู่บ้านซึ่งดูเหมือนจะเป็นวัดหรือที่ปฏิบัติธรรมอะไรสักอย่างลุงคำก็พาทุกคนเข้าไปหาชายชราผู้หนึ่งซึ่งนุ่งขาวห่มขาวกำลังนั่งหลับตาเข้าสมาธิอยู่เมื่อทุกคนก็ลงกราบแล้วลุงคำก็ได้เอ่ยกับตาชีพขาวว่าท่านตาเราพาคนต่างแดนต่างถิ่นมากราบคารวะท่านตาตาชีพขาวพูดขึ้นทั้งที่ยังหลับตาว่ามากันแล้วหรือเป็นอย่างไรกันบ้างพวกเจ้าทุกคนที่มาที่นี่พวกเจ้ามาได้ก็ถือว่ามีบุญเคยสร้างบุญร่วมกันมากับเราและกับพวกเราที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถที่จะทะลุประตูแห่งการเวลามาได้หรอกเป็นเรื่องยากมากยิ่งกว่างมเข็มในท้องมหาสมุทรซะอีกพวกเจ้าคงไม่รู้ว่าเมื่อก่อนพวกเจ้าก็เคยอยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่วันเวลาผันผ่านการเวลาหมุนเวียนแห่งจักรราศีการเวียนว่ายแห่งสังสารวัฏทำให้พวกเจ้าเกิดดับเวียนเกิดเวียนตายไปในที่ต่างๆ
จนในที่สุดก็หมุนวนเป็นกงล้อได้มาเจอกันอีกจนได้ท่านจีบขาวพูดอย่างยืดยาวและในที่สุดท่านก็ลืมตาขึ้นใบหน้าของท่านชีพขาวดูเปี่ยมไปด้วยความเมตตารีอยู่เป็นนิดและในตานั้นดูสดใสเปล่งปลั่งแวววาวเหมือนในตาของทารกท่านหันไปถามลุงคำว่าเจ้าคำเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านอาจารย์พัทยะจะมาถึงเมื่อใดยังไม่รู้เลยครับท่านอาจารย์ที่ข้ามาที่นี่จุดประสงค์หนึ่งก็คือมาถามท่านอาจารย์ถามท่านตานี่แหละครับถ้าอย่างไรเสียแล้วขอความเมตตาได้ช่วยเหลือคนทั้งสามนี้ด้วยเถิดครับลุงคำพูดพร้อมทั้งยื่นพานหมากพลูที่เตรียมมาส่งให้กับลุงทองนำไปให้แก่ท่านชีปะขาวที่ข้าถามเจ้าเพราะคิดว่าท่านอาจารย์พัทยะจะเข้านิมิตบอกเจ้านะสิเหมือนกับที่ท่านมาบอกข้าเมื่อตอนค่ำรุ่งนี้เองท่านแจ้งมาทางนิมิตว่าท่านจะมาถึงในอีก3วันข้างหน้าเพราะนี่ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเออใช่จริงสินะท่านตานี่ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วลุงคำทวนพลางเอ่ยนับว่าเป็นโชคของท่านทั้งสามแล้วที่ท่านอาจารย์กำลังจะมาในอีก3ราตรีทีนี้พวกท่านก็สบายใจได้แล้วนะลุงคำบอกและแล้วทั้งหมดก็ได้กราบลาท่านชีพขาวออกมาไม่อยู่รบกวนนานในการปฏิบัติสมาธิของท่านในห่วงระยะเวลา3วันหรือถ้าจะนับเวลาในโลกมนุษย์ก็คือ3เดือนทั้ง3คนคือลุงทองเชิดและบ่าวีได้ตระเวนท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนชาวบ้านเมืองลับแลแห่งนั้นอย่างมีความสุขและคลายความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางกลับลงได้มากลุงทองได้สอนวิธีทำกรงนกให้กับชาวบ้านส่วนบ่าวีและเชิดได้สอนการทำอาหารหลายละอย่างให้กับมอญคำและชาวบ้านอย่างเช่นทำแกงส้มแกงไตปลาและแกงเขียวหวานเป็นต้นอีกทั้งยังได้สอนวิธีเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบสมัยใหม่ให้กับพวกเขาเช่นการปลูกพริกกลับหัวการเสียบยอดการติดตาการชำซึ่งคนที่นี้ไม่เคยรู้มาก่อนยังความตื่นเต้นและยินดีให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากในขณะที่บริเวณวัดที่ท่านชีพขาวอาศัยอยู่นั้นได้มีการจัดเตรียมสถานที่ทำความสะอาดและก็ประดับประดารอการมาของท่านพระเถระผู้มีนามว่าพัทยะอันเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านทุกๆคนพวกเขาต่างรอการมาของพระเถระอย่างใจจดใจจ่อบางคนก็เตรียมดอกไม้ถูกเทียนที่ดีๆสวยๆด้วยการขึ้นไปหาดอกไม้บนภูเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านบางคนก็เตรียมทำขนมไว้ถวายโดยทำเผื่อชาวบ้านที่ไปวัดด้วยบางคนก็ปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่ดูทุกคนชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขชาวบ้านที่นี้ทุกๆคนในตอนเย็นนั้นจะมารวมตัวกันสวดมนต์ไหว้พระกันที่วัดท้ายหมู่บ้านที่ท่านชีพขาวอาศัยอยู่ซึ่งพวกเขาได้ทำเช่นนี้เป็นวัดปฏิบัติตั้งแต่ก่อนพระเถระจะมาโปรดซะอีกเป็นการทำสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเสียงไหว้พระสวดมนต์จะดังกระหึ่มก้องไปทั่วหุบเขาอันมีชื่อว่าหุบเขาอันกุญชรนั่นเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองและแล้วในวันที่3วันแห่งการรอคอยของลุงทองและพวกรวมทั้งชาวบ้านที่ต่างก็ตั้งตารอคอยร่างของพระภิกษุชรารูปหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงศาลากลางหมู่บ้านอย่างกระทันหัน
มันเป็นเวลายามสายที่แสงอาทิตย์กำลังสาดส่องลงมาตัดกับสายฝนอ่อนๆที่กำลังโปรยปรายสายน้ำบางๆลงมาทำให้เกิดเป็นประกายสายรุ้งอย่างงดงามดังอยู่ในแดนสวรรค์ชาวบ้านและหลวงทองเชิดและบ่าววีต่างจ้องมองไปยังพระภิกษุรูปนั้นที่ฉากหลังกำลังเกิดรุ้งกินน้ำเป็นที่อัศจรรย์ลุงคำได้หันไปทางด้านหลังที่มีพวกชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่รางยกมือทำสัญญาณทุกคนค่อยๆโน้มตัวลงนั่งคุกเข่าและพนมมือก้มลงกราบพระภิกษุชราหรือพระเถระพัทธยะมองดูคนเหล่านั้นด้วยความเมตตาและท่านก็ได้กล่าวทักทายต่อทุกๆคนขึ้นว่าเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายเอาล่ะพวกท่านลุกขึ้นนั่งตามสบายเถิดรวมทั้งโยมทั้ง3คนที่มาจากเมืองภายนอกด้วยเช่นกันลุงทองและพวกคือเชิดกับบ่าววีถึงกับตกตะลึงนึกเมื่อถึงว่าท่านจะรับรู้ได้ก่อนแล้วส่วนลุงคำและพวกชาวบ้านได้แต่ยิ้มและนิ่งฟังพระเถระพูดเอาละญาติโยมลูกหลานแห่งสวรรค์เอ้ยเราดีใจได้มาเจอกับพวกเจ้าอีกครั้งขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมเราจะได้เจอและพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็นของวันนี้ที่ศาลาวัดขอให้พวกท่านกลับสู่เย้าสู่เรือนและเตรียมตัวสำหรับยามเย็นนะท่านพูดสั้นๆและเดินอย่างสงบตรงไปยังท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดโดยมีตาชีพขาวที่มารอรับท่านเดินตามหลังพร้อมด้วยลุงคำและลูกๆอีก2คนชาวบ้านต่างเปล่งสาธุการและนั่งพนมมือตามส่งท่านจวบจนร่างของพระเถระเดินลับหายไปจึงต่างลุกขึ้นแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยใบหน้าอิ่มเอิบบุญและในเย็นวันนั้นชาวบ้านรับแลแห่งหมู่บ้านหรือว่าเมืองด่านกุญชรก็ได้เดินมุ่งหน้าสู่วัดท้ายหมู่บ้านในมือของทุกคนมีช่อดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมกรุงจรุงใจบนบ่าของแต่ละคนมีผ้าสบายเฉียงพาดไว้อย่างสวยงามผู้ชายไว้ผมมวยมัดไว้อย่างเรียบร้อยส่วนผู้หญิงนั้นปล่อยผมยาวสลวยเลยช่วงเอวลงไปโดยรวบไว้ช่วงหลังบนเรือนผมของเธอเสียบแซมด้วยดอกไม้ป่าคล้ายๆดอกจำปีส่วนบางนางนั้นพันล้อมรอบศีรษะด้วยพวงมาลัยดอกรักดูแล้วทุกๆคนล้วนมีแต่ความสุขสมกับที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีล5กันทุกๆคนเสียงระฆังที่ตีดังเงงางดังแว่วมาแล้วจากท้ายหมู่บ้านเร่งให้ทั้ง3คนคือลุงทองเชิดและบ่าววีต่างเร่งผีเท้าเดินตามหลังชาวบ้านไปอย่างไม่รีรอโดยที่ลุงคำได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยท่านได้ให้3คนนั้นตามไปกันเองเพราะเคยไปมาแล้วเมื่อตอนเช้ารู้เส้นทางกันดีลุงทองเดินพลางพูดกับ2คนว่าพวกเรานับว่ามีโชคในคราวเคราะห์นะโชคอะไรหรือลุงเชิดถามอ้าวก็โชคที่พลัดมาอยู่ในดงคนมีศีลมีธรรมยังไงล่ะนี่ถ้าไปโผล่ที่เมืองยักษ์เมืองมารแล้วล่ะก็ข้าก็ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเองว่าจริงไหมใช่ถูกของลุงบ่าววีเสริมนี่ถ้าเราตกไปอยู่ในภพนาคภพยักษ์ล่ะก็ข้าไม่อยากจะคิดเลยกลัวบ่าววีทำท่าขนลุกขนชันและที่ตรงศาลาวัดลุงคำยืนรอทั้ง3คนอยู่ก่อนแล้ว
แกตรงเข้ามาหาคนทั้งสามแล้วก็พาไปที่ศาลาและที่นั่นชาวบ้านทั้งหมดก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วท่านพัทธิยะเถระได้กล่าวเทศนาอบรมต่อชาวบ้านเป็นเวลานับชั่วโมงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของศีลและทานและความเมตตาสุดท้ายท่านอาจารย์ได้เอ่ยถึงคนทั้งสามว่าเอาละโยมโยมทั้งสามที่พลัดหลงเข้ามาพวกเธอไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนใดๆหรอกเอาใครที่เป็นหัวหน้าและเข้ามาเราหน่อยเถอะท่านพูดแล้วก็ส่งสายตามาที่ชายทั้งสามลุงทองค่อยๆลุกขึ้นคลานเข้าหาท่านอ๋อโยมเองเราหรือจะเป็นผู้นำในการมาเอาล่ะท่านพูดพร้อมกับยื่นสิ่งหนึ่งในมือให้กับลุงทองพร้อมกับพูดว่าเจ้าแบมือมารับของสิ่งนี้ไว้และหลับตาบริกรรมคำว่าเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินังเจ้าต้องท่องจำให้ได้ให้ขึ้นใจและจงระลึกถึงเราก่อนที่จะบริกรรมท่านว่าลุงทองทำตามที่ท่านพูดและในฉับพลันนั้นที่แกบริกรรมคาถาก็บังเกิดความรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั่วร่างกายความร้อนวิ่งขึ้นวิ่งลงจากหัวจรดปลายเท้าร่างกายคล้ายๆจะบินหมุนเป็นวงกลมกลับกลายเป็นเกลียวคล้ายๆเกลียวเชือกเอาล่ะลุงทองได้ยินเสียงของพระเถระอย่าจงหยุดบริกรรมลุงทองหยุดบริกรรมและอาการและความรู้สึกตัวบิดเป็นเกลียวก็หายไปในทันทีอย่าจงจำไว้ให้ดีพระอาจารย์กล่าวของที่เราให้เจ้าไว้นั้นเรียกว่ากาฝากกาหลงรังกาฝากกาหลงรังลุงทองทวนใช่แล้วลูกเอ้ยจากบริกรรมคาถาที่เราให้ไปพร้อมทั้งกรรมกาฝากกาหลงรังนั่นไว้ให้แน่นที่สุดในมือแล้วเจ้าพร้อมพวกทั้งสองก็จะออกจากดินแดนนี้ได้และเจ้าจงแบ่งกาฝากนี้ให้เพื่อนของเจ้าเท่าๆกันทุกคนทุกคนต้องกำไว้ในมือจำไว้และต้องยืนจับมือกันเป็นวงอยู่ด้วยกันห้ามแยกจากกันเด็ดขาดเจ้าจะไปจากนี้ได้ในอีก2วันข้างหน้าซึ่งเป็นวันพระจันทร์เสวยฟ้าเต็ม15ค่ำเวลาที่เจ้าจะไปได้ก็คือ19นาฬิกาเศษๆจำไว้ให้ดีท่านอาจารย์พัทธิยะพูดด้วยความเมตตาจากนั้นท่านก็ประพรมน้ำมนต์ให้กับทุกๆคนในศาลาแห่งนั้นพร้อมทั้งให้พรชัยเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณวันสุดท้ายของการอยู่ในแดนลับแลทุกคนได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านที่ตัวเองไปเคยสอนวิชาการใหม่ๆให้พวกชาวบ้านต่างใจหายและรู้สึกผูกพันกับทั้งสามเพราะว่าคนทั้งสามเป็นคนดีไม่มีกิริยาอาการเป็นพวกคนป่าคนเถื่อนนั้นชวนให้วิตกกังวลทุกๆคนต่างก็มีของฝากให้กับคนทั้งสามคนละเล็กละน้อยบางคนให้ข้าวเปลือกบางคนให้เมล็ดพันธุ์ดีๆอย่างเช่นขมิ้นบางคนก็ให้ฟักทองซึ่งเป็นเมล็ดทุกคนต่างรับไว้ด้วยความเกรงอกเกรงใจคนละเล็กคนละน้อยไม่ให้เสียกำลังใจและเมื่อรวมกันแล้วหลายๆบ้านมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกทีจนต้องขอร้องพวกชาวบ้านว่าพอแล้วซึ่งทุกๆคนก็เข้าใจและเห็นใจลุงทองได้บอกกับลุงคำหัวหน้าหมู่บ้านหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าท่านคำพวกเราอยู่ที่นี่วันนี้ก็นับว่าวันที่7แล้วเรารู้สึกเกรงใจและสำนึกในบุญคุณของท่านและลูกๆรวมทั้งชาวบ้านทั้งหมดจริงๆนี่ยังไม่รวมถึงท่านชีปะขาวและท่านพระอาจารย์ที่มีบุญคุณล้นเหลือนัก
เราไม่มีอะไรจะให้ท่านไว้ดูต่างหน้าเลยนอกจากพวกเราอยากจะมอบเจ้าชบานกตัวที่เรารักที่สุดให้กับท่านเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกับเจ้าจังโกรท่านได้โปรดรับไว้และเลี้ยงดูมันด้วยเถิดพูดจบลุงทองก็ยื่นโครงนกต่อที่ขังเจ้าชบาไว้ให้กับลุงคำลุงคำเอื้อมมือไปรับพรางกล่าวได้ได้เราจะรับไว้ด้วยความเต็มใจเจ้าชบานี่จะได้เป็นตัวแทนของพวกเจ้าแอบเราระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งพวกท่านได้เคยมาณที่แห่งนี้ย่างความเป็นมิตรและก็นำเจ้าจังโกรกลับคืนมาให้กับเราลุงคำพูดด้วยความยินดีและเมตตาเอาล่ะทุกคนต่างก็มีของฝากให้กับพวกเจ้าเราเองก็มีให้กับพวกเจ้าเหมือนกันตอนแรกเราก็เตรียมไว้มากแต่เมื่อพวกเจ้าชาวบ้านได้ให้เยอะแยะหมดแล้วมันก็คงจะหนักแล้วก็ลำบากในการเดินทางเราเลยแบ่งให้แต่น้อยซึ่งมอนคำลูกสาวของเราได้จัดใส่ห่อมาให้พวกท่านแล้วมอนคำเอ้ยห่อของไม่พวกพี่เขาสิลูกลุงคำเรียกมอนคำลูกสาวมอนคำเดินออกมาจากห้องด้านหลังในมือมีห่อของเล็กๆสามห่ออยู่ในผ้าผืนงามสามผืนพร้อมทั้งยื่นส่งให้กับทั้งสามคนท่านคำท่านพอจะบอกเราได้ไหมว่าในห่อนี่มันคืออะไรเราจะได้ระมัดระวังในการนำพาลุงทองพูดอ๋อมันเป็นขมิ้นเราให้พวกเจ้าไว้ใช้ที่บ้านนะมันเป็นขมิ้นพันดีเจ้าแล้วลุงคำบอกลุงทองกับพวกต่างก็แปลกใจที่ชาวบ้านหลายคนต่างก็ให้ขมิ้นหรือว่าคนที่นี้ให้ความสำคัญกับขมิ้นว่ามันเป็นพืชที่วิเศษลุงทองคิดในใจเชิดและบ่าววีต่างก็คิดคล้ายๆกับลุงทองแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาไม่กลัวผู้ให้จะเสียน้ำใจช่วงเย็นหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงคำพาทั้งหมดไปกราบลาท่านอาจารย์ภัทยะและชีปะขาวท่านอาจารย์ได้ให้พรและบอกว่าจะได้เจอท่านอีกที่โลกมนุษย์โดยให้ไปหาท่านที่วัดพิสิทธิ์ที่อยู่ที่นาบอนในปีหน้าแล้วจะได้พบกับท่านแต่ถ้าเข้าพรรษาแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่แห่งนี้เป็นประจำเชิดและบ่าวีต่างก็มีสีหน้าเศร้าส้อยเมื่อรู้ว่าใกล้จะถึงเวลาจากลาแล้วแม้จะอยู่กับชาวบ้านที่นี้เพียงแค่ระยะสั้นๆแต่ความผูกพันกลับลึกซึ้งเหมือนเคยอยู่ณสถานที่แห่งนี้มาก่อนลุงทองเองก็รู้สึกเหมือนกันกับทั้งสองคนแต่ไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาทั้งหมดได้รำลาลุงคำและลูกๆอีกรวมทั้งอุ่นเรือนภรรยาของลุงคำซึ่งไม่ค่อยออกมาจากบ้านแต่วันนี้นางและมนคำพร้อมทั้งลูกชายหญิงคนอื่นๆต่างก็มายืนส่งคนทั้งสามตรงศาลากลางบ้านนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านหลายคนต่างก็มาคอยยืนส่งพวกเขาด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอาลัยเป็นที่ยิ่งเวลาใกล้จะ19 นาฬิกาโดยคำนวณเอาจากนาฬิกาทรายหน้าบ้านของลุงคำนั่นเองทุกคนมายืนอยู่ตรงลานหน้าศาลากลางบ้านก่อนที่จะภาวนาพระคาถาลุงทองและพวกได้ก้มลงกราบทุกๆคนยังความตกตะลึงและปราบปลื้มปิติให้กับพวกเขาเป็นอย่างยิ่งลาก่อนเพื่อนยากทุกๆคนลาก่อนท่านคำท่านอุ่นเรือนลาก่อนมอนคำและพี่ๆน้องๆและลาก่อนนะชะบาและก็เจ้าจังโกรลุงทองพูดกับทุกคนแล้วก็พูดกับนกเขาที่เลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้ำตาเ
เชิดและบ่าวีนั้นไม่ต้องพูดถึงสองคนนั้นน้ำตาไหลร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยอาลัยในน้ำใจของชาวบ้านและชาวบ้านเองหลายหลายคนต่างก็หลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยอาวรณ์รวมทั้งมอนคำและลูกๆของลุงคำเตโชกสินัง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 ลุงทองภาวนาประคาถาพร้อมทั้งกำกาฝากกาหลงรังไว้มั่นเพียงเดียวกับทั้งสองคนคือเชิดและบ่าวีต่างก็กำกาฝากไว้ในมืออย่างแน่นส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็จับซึ่งกันและกันไว้ตามคำสั่งของท่านอาจารย์เตโชกสินังลุงทองเร่งคาถาเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งทั้งหมดตัวหมุนวนบิดเป็นเกลียวเหมือนใบไม้ที่โดนพายุหมุนและทำกลางสายตาของลุงคำและชาวบ้านนั่นเองร่างสามร่างที่หมุนวนจนเห็นเป็นกลุ่มจางๆนั้นในที่สุดก็หายวับไปจากตรงนั้นโดยทันทีพวกเขาเดินทางไปแล้วลุงคำพูดกับอุ่นเรือนและลูกๆพร้อมทั้งเป่าลมออกจากปากส่วนพวกชาวบ้านต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านด้วยความเหงาหงอยและอาลัยเข้าไปแล้วหรือจ้าพ่อมอนคำถามพ่อใช่แล้วลูกอย่าได้เศร้าใจและระลึกถึงให้เศร้าหมองเลยสัตว์ต่างๆในห้วงจักรวาลนี้มีพบแล้วก็มีจากกันทุกตัวตนเมื่อจากแล้วถ้ายังมีวาสนาต่อกันก็อาจจะหมุนวนมาเจอกันอีกถึงอย่างไรพวกเราก็ยังจะได้ข่าวคราวสามคนนั้นจากท่านพระอาจารย์อยู่แล้วเพราะท่านมาที่นี้ทุกๆปีลูกลืมไปแล้วหรือใช่สิจ้าพ่อลูกลืมไปว่าแล้วทั้งหมดต่างก็เดินขึ้นเรือนไปฝ่ายลุงทองกับพวกในขณะที่ร่างหมุนวนเป็นใบไม้โดนพายุอยู่นั้นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกเวียงอย่างรุนแรงให้หลุดจากลมพายุและพลัดตกลงมาอย่างทีใดทีหนึ่งและเมื่อทั้งสามคนลืมตาขึ้นมาจากความตื่นตระหนกที่โดนพัดหมุนนั้นก็พบว่าตัวเองได้มายืนอยู่ณสถานที่แห่งเดิมที่ได้พากันมาต่อนกเขาณบ้านครองกุยนั่นเองเฮ้ยนี่เราได้กลับไปแล้วหรือลุงทองพูดอย่างดีใจรักคุณมึนๆกับเหตุการณ์พวกเองมันอย่างไรกันบ้างวะแกตะโกนถามเชิดกับบ่าววีที่กำลังนั่งลงแข่งกันอาเจียนเพราะความเวียนหัวไม่เป็นไรลุงแต่คลื่นไส้และมึนๆแค่นั้นแหละเชิดตอบบ่าววีก็พยักหน้างั้นเดี๋ยวเราไปหารถที่จอดไว้ก่อนบ่าวีพูดแล้วตรงไปยังที่จอดรถไว้ไม่มีรถบ่าวีตะโกนด้วยความตระหนกมันจะมีได้ยังไงวะลุงทองพูดเราจากตรงนี้ไป7 เดือนแล้ว7 เดือนบ่าวีตะโกนเองจะตะโกนทำไมเองลืมไปแล้วหรือว่าเวลาของเรามันไม่เหมือนกันเวลาที่เมืองลับแลกับบ้านเราน่ะมันไม่เหมือนกันหรอกลุงทองเตือนใช่ผมลืมไปเลยอารามดีใจจะได้กลับบ้านบ่าววีพูดเสียงอ่อยๆข่าวว่ารถคงอยู่ที่บ้านเองนั่นแหละวีพวกเราหายไปที่บ้านคงส่งคนออกมาตามแล้วก็เจอแต่รถเชิดพูดใช่แล้วมันเป็นแบบนั้นแหละลุงทองเสริมแล้วก็พูดว่าป่านนี้เราสามคนเป็นผีไปหมดแล้วหมายความว่ายังไงลุงที่ว่าเราสามคนกลายเป็นผีน่ะอ้าวลุงทองเอ็ดก็ถามหน่อยเถอะวะบ่าววีในทางกลับกันถ้าลูกเมียของเราหายไป7 เดือนหาไม่เจอนี่แกจะทำยังไงวะแกก็ต้องคิดว่าตายไปแล้วใช่ไหมวะแล้วก็จัดงานศพ
ก็คงจะใช้เสื้อผ้าของใช้และรูปถ่ายแทนตัวแล้วก็ตอนทำพิธีนะข่าวว่าทุกคนก็คงจะต้องนั่งร้องห่มร้องไห้กันเลยทุกคนได้ฟังลุงทองอธิบายก็ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเราเดินไปที่ปากทางใหญ่เถอะลุงว่าแต่ว่าไอ้ของฝากเนี่ยมันหนักจริงๆนะตั้งเยอะตั้งแยะในห่อผ้านี่ข่าว่าทิ้งไปบ้างดีไหมมันหนักเอาการอยู่นะที่ถ้าเดินไปเดินไปกว่าจะถึงทางรถน่ะไม่หนักตายเลยหรือบ่าววีพูดเห็นไม่ได้นะเทิดบอกชาวรับแลอุตสาหามาให้แล้วก็เขาก็เอาของที่ดีที่สุดให้กับเราเราจะทำดังนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวยังไงถ้าเองไม่ไหวก็นั่งพักเป็นระยะก็ได้เราไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วนี่ใช่ลุงทองเห็นด้วยกับเชิดข้าเข้าใจดีถึงน้ำใจของชาวรับแลแต่มันหนักนะก็เลยจะเอาออกบ้างก็แค่นั้นแหละบ่าววีบอกแต่เมื่อพวกเองพูดอย่างนั้นก็เอาตามที่เองว่าก็แล้วกันคนทั้งสามเดินออกมาถึงถนนใหญ่โดยใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงระหว่างนั้นลุงทองอุทานออกมาเสียงดังว่าเอ๊ะอ้าวมีอะไรหรือลุงเชิดถามคืออย่างนี้ลุงทองบอกข้าเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกี้อ่ะคือตอนที่เราออกมาจากหมู่บ้านยังจำได้ไหมว่าเวลาเท่าไหร่อ้าวก็ทุ่มหนึ่งไงลุงเชิดพูดใช่ทุ่มหนึ่งและตอนนี้ล่ะลุงทองถามตอนนี้ก็คง3-4 โมงเย็นไงเชิดพูดแล้วก็อุทานเฮ้ยจริงด้วยเวลามันกลับมาเป็นของเราแล้วผมก็ลืมนึกไปจริงๆเราออกมาทุ่มหนึ่งแต่มาถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2 ทุ่มไอ้นี่มันเป็นตอนบ่ายโอ้โหอัศจรรย์แท้ๆเชิดอุทานข้าไม่เห็นแปลกอะไรเลยยังมีอะไรแปลกๆ กว่าตอนที่เรากลับมาอีกหรือตอนที่หมุนเป็นลูกคางนี่แหละที่มันแปลกสุดแล้วบ่าววีพูดออกมาทุกคนถึงกับนิ่งอึ้งอยากเห็นด้วยข้าว่าช่วงที่เรายืนรอรถโบกอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะขอดูของฝากสักหน่อยว่าทำไมเมื่อกี้ตอนเดินมาเนี่ยมันหนักขึ้นทุกทีวะรู้ว่าพวกเราเหนื่อยลุงทองพูดพลางแกะห่อผ้าที่แกสะพายมา2 ห่อใหญ่โดยเลือกแกะห่อที่เล็กกว่าออกมาดูลุงจะแกะดูทำไมบ่าววีพูดมันก็ขมิ้นกับพวกข้าวโพดนั่นละรู้ว่าลุงหิวแต่ลุงหิวก็กินข้าวโพดดิบไปก่อนก็แล้วกันนะบ่าววีพูดพร้อมกับหัวเราะลุงทองไม่ว่าอะไรแกค่อยๆแกะห่อผ้าออกมาและสิ่งที่แกเห็นนั้นทำให้แกถึงกับร้องเฮ้ยออกมาแล้วก็พังงะหงายหลังมีอะไรลุงมีอะไรเชิดตกใจในอาการของลุงทองรีบวิ่งเข้าไปประคองลุงทองพูดไม่ออกแกชี้มือไปที่ห่อผ้าซึ่งบางสิ่งบางอย่างทรงประกายออกมาพรางค่อยๆพูดออกมาอย่างลำบากยากเย็นว่าทองทั้งนั้นแกพูดพร้อมทั้งพยายามตั้งสติอยู่พักใหญ่จับที่มือของเชิดแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนบ่าววีเอามือไปคลี่ผ้าขาวม้าของลุงทองและแล้วสิ่งที่ทุกๆคนเห็นก็คืออัญมณีมีค่าต่างๆที่อยู่ในห่อสะพายนั้นมันมีทั้งทองคำสุกปรังเหลืองอารามมีทั้งทับทิมที่เป็นฝักเป็นเมล็ดสีปรังที่ประดับอยู่บนด้ามจับเหมือนกับฝักข้าวโพดอีกทั้งเพชรพลอยจำนวนหนึ่งและที่มากที่สุดก็คือทองคำซึ่งทุกคนต่างก็ไม่รอช้ารีบแกะห่อผ้าของตัวเองด้วยใจอันสันรัวบ่าววีกับเชิดถึงแม้จะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ก็ตื่นเต้นซะจนมือไม้สั่น
เมื่อเห็นเพชรพลอยทองคำเต็มห่อผ้าไปซะหมดบ่าววีถึงกับร้องไห้ไปหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้วีลุงทองดูบ่าววีเองอย่าร้องไห้ทำไมวะแล้วเมื่อกี้ใครกันน่ะที่จะทิ้งของฝากเห็นบ่นว่าหนักนี่ดีนะที่เชิดมันห้ามไว้ไม่อย่างนั้นละก็ถึงได้ร้องไห้หนักกว่านี้แน่เอาละเก็บห่อผ้าให้มิดชิดให้เรียบร้อยทุกๆคนประเดี๋ยวคนอื่นจะมาเห็นเข้าแล้วมันก็จะหาว่าเราเป็นพวกปล้นพวกขโมยเออดูเหมือนจะมีรถวิ่งมาแล้วลุงทองอุทานบ้านหลังใหญ่สามหลังที่สร้างอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและพร้อมๆกันนั้นก็คือบ้านของเสียวีเสียเชิดและก็เสียทองทั้งสามคนได้นำทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากเมืองลับแลไปทยอยขายและนำมาสร้างบ้านซื้อที่ซื้อสวนและเงินทองส่วนหนึ่งแต่นำไปบูรณะปรับปรุงวัดวารามต่างๆหลายวัดโดยได้แบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับชาวเมืองลับแลมันมีลุงคำและลูกๆซึ่งก็คือมอนคำรวมทั้งชาวบ้านทุกคนให้ได้มีส่วนแห่งบุญใหญ่นั้นซึ่งทั้งสามได้กระทำเป็นอาจินชุนใครๆก็เรียกกันว่าสามผู้ใจบุญลุงทองและพวกได้ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พัทยะแห่งวัดพิสิทธิ์ทุกปีและได้บูรณะปรับปรุงวัดให้งดงามหนุนดังสถานที่ตั้งวัดณเมืองลับแลท่านอาจารย์ได้ให้ความเมตตาต่อทั้งสามคนและได้สั่งว่าห้ามนำเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอไปบอกเล่าแก่ใครๆเพราะมันเป็นสิ่งเหนือโลกยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจท่านยังบอกให้ทั้งสามคนเลิกทำบาปเลิกต่อนกเขาเลิกสิ่งนั้นเป็นมลทินติดตัวซึ่งทั้งสามคนต่างก็น้อมรับคำสอนของท่านอาจารย์นกเขาทั้งหมดดวงทองได้ปล่อยไปหลายตัวยังบินวนเวียนหากินอยู่รอบๆบ้านรอบๆสวนของลุงทองไม่ได้ไปไหนทุกวันพวกมันจะมาจับมาเกาะที่คอนซึ่งลุงทองทำไว้สำหรับเป็นที่ให้อาหารนกของเชิดกับบ่าววีก็เช่นกันและท่านพระอาจารย์พัทยะยังบอกอีกด้วยว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลท่าให้มั่นคงแล้วชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำและถ้าถือศีลท่าได้ไม่ด่างพร้อยครบ1ปีท่านจะพาไปเยี่ยมชาวลับแลยังความตื่นเต้นดีอกดีใจต่อทั้งสามยิ่งนักต่างมีความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะรักษาศีลห้าของตนให้เต็มเปี่ยมดุดน้ำเต็มปากโป่งอยู่เสมอปีนี้นับเป็นปีที่สามแล้วที่เสียทองหรือว่าลุงทองกับพวกคือเชิดและบ่าววีได้กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านดานกุญชรดินแดนชาวลับแลทุกคนต่างมีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันลุงทองเชิดและบ่าววีนั้นมีของฝากให้กับชาวลับแลทุกปีเช่นเสื้อผ้ากางเกงนำสมัยและรถของเล่นสำหรับเด็กๆยังความตื่นเต้นเป็นอย่างมากให้กับพวกเขานอกจากนั้นเชิดและบ่าววียังได้ทำสวนสนุกไว้ให้กลางหมู่บ้านโดยนำสไลเดอร์และอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นที่เติมลมเมื่อจะใช้สำหรับเด็กดึงเป็นต้นเพราะสะดวกในการนำไปส่วนมนคำลูกสาวคนเล็กของลุงคำนั้นปีนี้ได้แต่งงานแล้วกับคนในหมู่บ้านอายุคราวพ่อเพราะมนคำนั้นบอกว่ารู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับคนที่แก่กว่าส่วนท่านชีปะขาวนั้นก็ชราลงมากแล้วเพราะท่านก็อายุเยอะมากๆประมาณ300ปีเห็นจะได้แต่ท่านก็ยังจำ3คนได้อย่างง่ายได้เมื่อพวกเขาไปเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์พัทยะได้บอกกับ3คนว่า
ได้ประคองศีลให้ดีเหมือนที่ทำอยู่แล้วก็จะได้เจอกันแบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งศีลด่างพร้อยก็จะไม่มีโอกาสพบเจอหมู่บ้านรับแลอีกเลยซึ่งทั้งสามคนต่างก็คอยระวังรักษาศีลของตัวเองอยู่เสมอเสมอมีข่าวดีอีกบรรณาจารย์บอกว่าต่อไปทั้งสามคนสามารถเดินทางไปเมืองรับแลเองได้แล้วโดยไม่ต้องให้ท่านนำไปเพราะปีนี้ก็ครบสามปีแล้วท่านได้บอกวิธีไปและกลับให้โดยกำชับว่าแค่ปีละครั้งแค่นั้นและห้ามเกินครั้งละ3วันซึ่งมันก็เท่ากับ3เดือนในเมืองมนุษย์ลุงทองได้บอกข่าวดีแก่บ่าววีและเชิดเชิดพูดว่าดีแล้วพี่เราจะได้ไม่รบกวนอาจารย์ปีที่แล้วข้าก็กลัวอาจารย์จะดูเพราะว่าขนของไปเยี่ยมพรุงพรังดีนะที่ว่าเอาไปได้หมดปีหน้านี้ข้ากะว่าจะเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปด้วยรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดมีว่ายังไงมันก็ดีเหมือนกันนะลุงคำคงไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างแต่อย่างอื่นที่เป็นสิ่งฟุ้งเฟ้ออย่าเอาไปเลยพวกวิทยุพวกเทปอะไรพวกนี้น่ะอ๋อผมเข้าใจลุงผมเข้าใจดีเรื่องนั้นน่ะวิทยุเอาไปก็มันก็ไม่ติดหรอกและมันก็ไม่ดีด้วยเอาดีจำเป็นเท่านั้นลุงผมสงสัยอย่างหนึ่งนะแต่ทำไมไอ้นกเขาของลุงคำมันถึงมีชื่อว่าจังโกรล่ะอ๋อจังโกรเหรอมันเป็นภาษาบาลีนะลุงทองบอกตอนที่ข้าบวชท่านอาจารย์เคยบอกว่าจังโกรหรือว่าจักโกรเนี่ยมันแปลว่านกเขาหรือว่านกเขาไฟนั่นละอะไรทำนองนั้นอ๋ออย่างนั้นหรือลุงผมเนี่ยสงสัยตั้งนานแล้วว่าทำไมชื่อมันแปลกๆพิสดารเชิดพูดพร้อมกับหัวเราะทั้งสามคนนั่งคุยกันที่ในบริเวณวัดพิสิทธิ์ใต้ต้นสาระอินเดียซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาใบหนาทึบเมื่อทั้งสองมองไปที่ประตูวัดก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาจนได้ระยะสายตามองและเมื่อมองเห็นชัดเจนแล้วทุกคนต่างก็อุทานแล้วก็ร้องออกมาว่าลุงคำลุงคำลุงคำมาหาแล้วลุงคำมาจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้รังสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมารับใช้ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ